ช่อง7 HD บริษัทเฮลิคอนเนียเอชกรุ๊ปจำกัดร่วมกับเสนอ MasterChef Junior Thailand Season 2สัปดาห์ที่ผ่านมาในบททดสอบทักษะการทำอาหารหรือ Skill Test กับโจทย์ Cheeseburgerและด้วยความสามารถและความสามัคคีของน้องๆจึงทำให้เหล่าคณะกรรมการต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ในการแข่งขันรอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ Pressure Test วัตถุดิบสุดคลาสสิกอย่างไข่ก็กลับมาสร้างความลำบากใจอีกครั้งแม้ว่าน้องๆจะพยายามเพียงใดแต่ต้องมีผู้ที่พ่ายแพ้ให้แก่ความฝันโกะและริสากลายเป็น2คนที่ต้องโบกมือลา MasterChef Kitchen แห่งนี้ไปสุดท้ายแล้วนะความฝันของหนูใกล้จะเป็นจริงแล้วค่ะสู้อีกนิดเดียวนิดเดียวเป้าหมายของผมในการเข้ามาการแข่งนี้ก็เหมือนเดิมครับ MasterChef Junior Thailand วันนี้ครับต่อให้โจทย์ยากขนาดไหนก็มาดีครับเอาเชฟเอียนเชฟเอียนไปไหนเชฟเอียนหายเชฟเอียนหายไปต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ MasterChef Kitchen ค่ะเด็กๆคะความพยายามเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จเสมอจะเจอโจทย์อะไรถึงแม้จะไม่ถนัดเด็กๆจะต้องพยายามให้ดีที่สุดและสำหรับบททดสอบแรกในวันนี้ที่เด็กๆจะต้องเจอก็คือกล่องปริศนาหรือ Mystery Box ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเอามือแตะที่กล่องเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกันนะคะ1โอ้ยอยากให้เป็นอาหารทะเลครับเพราะผมถนัดมันมากๆ2ปกติผมเดาถูกเพราะว่าผมดมกลิ่นวันนี้ที่กล่องไม่มีกลิ่นเลย3ว่ามันคือเขียงค่ะอะไรอ่ะนี่คืออะไรวัตถุดิบไม่ได้อยู่ในกล่องหรอกครับแต่มันอยู่ในห้องซุปเปอร์มาร์เก็ตฮะน้องๆทุกคนจะต้องเข้าไปในห้องนั้นและหยิบวัตถุดิบมาเองครับมันอาจจะเป็นอะไรที่ขังไว้ในกล่องไม่ได้หรือมันอาจจะใหญ่กว่ากล่องอยากเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือยังคะอยากแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะและนี่คือวัตถุดิบของน้องๆครับโอ้โหไทยแบบเป็นๆเลยน่ากลัวจะร้องไห้แล้วน้องๆ นะครับจะต้องหยิบไปคนละตัวเลยครับมันไม่มีใครจับใครได้หรอกน่ากลัวจะตายพี่มากรนะก็จับเก่งมากเลยไปถึงเขายกไก่ตัวแรกเลยหยิบไหวไหมไหวครับเฮ้ยยังไม่จริงเหรอหนูเห็นแนวอุ้มไก่ไปหนูก็เลยต้องกล้าแล้วก็กั้นใจหยิบไก่ขึ้นมาแต่ขอโทษนะในวันนี้นะคะเด็กๆยังไม่ต้องทำอาหารแต่เด็กๆจะต้องแลกไก่เองทั้งตัวให้
ออกมาครบทั้ง4ชิ้นส่วนคือปีกอกสะโพกและน่องตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ชีวิตหนักใจค่ะที่หนูต้องฆ่าไก่มันน่ารักมากเลยแล้วหนูต้องฆ่าน้องๆครับครับน้องๆไม่ต้องแลกไก่ตัวนี้ครับเรามีไก่ไว้ให้ที่สเตชันของน้องๆแล้วน้องๆเอาไก่ตัวนี้กลับมาคืนให้เราเลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะโล่งอกไปค่ะว่าไม่ต้องฆ่าไก่ค่ะดีใจค่ะที่มันได้กลับมาอยู่ที่ฟาร์มแล้วหนูก็บอกกับไก่ว่าอย่ากลับมาอีกหนูบิ๊บบายมาค่ะแล้วหนูก็พูดในใจว่าอย่ามาอีกนะเอาละครับเชฟรู้ว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยแลกไก่แต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเชฟจะแลกให้ดูเป็นตัวอย่างครับเราต้องการ4ส่วนปีกอกน่องตะโพกจับตามองให้ดีๆเราจะหาช่วงข้อต่อปีกบนชิปเปียนข้อแรกนี้เลยครับไม่ต้องใช้อีต้องสับเขาหาล่องกระดูกแล้วเขาก็ค่อยๆแลบไปอกเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ยากจะเห็นเส้นลายอกใช่ไหมครับหันตามชิปเปียนแลกไก่ดูง่ายมากเลยครับเสร็จแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับได้ครับพวกเราจะสู้ไหมครับสู้ค่ะเยี่ยมมากขอเชิญเด็กๆทุกคนประจำที่สเตชันเลยค่ะผมมั่นใจว่าจะแลกไก่ได้ครับเพราะว่าซ้อมมาเยอะครับแต่ก็คิดว่ามันยากอยู่นิดหนึ่งตรงที่สะโพกมันหาข้อต่อยากเด็กๆมีเวลา10นาทีทุกคนพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะโอ้ยนะโจทย์นี้มันยากตรงที่หนูต้องทำให้ถูกจุดค่ะเพราะว่าถ้าเราทำผิดมันก็จะเสียไปเลยโจทย์วันนี้น่าจะยากผมเพราะว่าได้ไก่มาทั้งตัวต้องแลกออกมาเป็นชิ้นส่วนต่างๆให้ได้ผมว่าก็ต้องตั้งใจแล้วก็ตั้งสติผมว่าผมทำได้สำหรับโจทย์ของเราในรอบนี้ก็คือการแลกชิ้นส่วนไก่เป็นโจทย์ที่ยากมากเลยนะคะมีวิธีการแลกแต่ละส่วนยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าเราต้องเอาปีกทั้งสองข้างออกก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะคะคือเนื้อส่วนน่องและสะโพกกรีดไปเลยค่ะกรีดไปเสร็จแล้วหักสะโพกสะโพกกับน่องก็จะแยกออกมาอย่างสวยงามสุดท้ายนะครับตรงช่วงอกนะครับเราจะเห็นกระดูกเขาแล้วล่ะครับอาจจะเป็นส่วนที่ยากนิดนึงเราใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มีดกดลงไปเลยวันนี้ถือเป็นการทดสอบทักษะและความสามารถของน้องๆเสมือนว่าเป็นเชฟมืออาชีพครับเราเชื่อว่าไม่เคยมีเด็กอายุ8ถึง13ปีคนไหนที่เคยแลกไก่ทั้งตัวแบบนี้มาก่อนครับถ้าเขาทำออกมาได้เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงๆครับตอนนี้ดูสิคะคีตาแลกชิ้นส่วนปีกออกมาเป็นคนแรกเลยในขณะเดียวกันนะเฟยไม่ได้ลงมีดเลยแต่น้องรันย่านะครับหั่นปีกออกมาได้2ข้างนะครับผมตอนนี้เราเห็นเฟิร์สเหมือนกันนะครับเฟิร์สเนี่ยหั่นออกมาได้ปีก2นะครับแล้วเขาก็หั่นขาออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้กำลังเริ่มหั่นอกแล้วครับไม่ออกสักทีแต่คนที่มีปัญหาตอนนี้คือฟิจิครับเพราะว่าเขาพยายามจะแลกปีกครับแต่ปรากฏว่าเขาไปเฉือนเนื้ออกออกมาด้วยครับเขาแลกไม่ได้ครับเด็กๆคะหมดเวลาไปแล้ว5นาทีเหลืออีกแค่5นาทีนะคะเร่งมือค่ะเฟิร์สเสร็จแล้วเหรอแล้วผมหันไปเฟิร์สเสร็จแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้แลกปีกเลยครับคนที่เสร็จแล้วตอนนี้นะครับมีเฟิร์สพอดีและขีตาครับใช่ครับ3คนครับเมื่อก่อนก็เหลืออกเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับที่เห็นว่ามีปัญหาอยู่ก็คือฟุ้ยนะครับเพิ่งได้ปีกออกมา2ข้างนะครับครึ่งทางแล้วนะเออได้แล้วเว้ยตอนนี้นะคะนาทีที่7คนที่แลกไก่เสร็จแล้วนะคะมีเมื่อก่อนแล้วก็อิ่มค่ะนอนตามมาติดๆเลยค่ะชูบีพรีมแล้วก็แมนต้าส่วนที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นอกครับคือมันจะยากตรงที่เราจะรู้ว่ากระดูกเนี่ยเราหั่นโดนกระดูกหรือเปล่าครับน้องฟิจิครับตอนนี้เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะลำบากตรงไหนบ้าง
ตรงนี้ครับผมหากระดูกไม่ค่อยเจอครับตอนนี้ฟิจิช้าที่สุดแล้วนะครับฟิจิจะแก้ไขปัญหายังไงแม่ผมเคยบอกมาว่าไม่ทันไม่เป็นไรครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคือการแข่งขันเราจะไม่ทันแล้วครับไม่รอดพี่จะทำไงต่ออ่ะเขายังเอาส่วนที่สองออกไม่ได้เลยย้อนสอนขึ้นน้องๆครับเหลือเวลาอีกเพียง3นาทีเท่านั้นเราจะต้องแลกไก่เสร็จแล้วนะครับแลกเลยครับตั้งครับถึงไหนครับกำลังเอาอกออกครับเหลือชิ้นสุดท้ายใช่ไหมครับครับชิ้นสุดท้ายแล้วครับต้องเร่งมือหน่อยนะครับครับขอบคุณครับกระดูกติดเหลือเวลาอีกเพียง1นาทีนะคะ1นาทีสุดท้ายเร่งมือค่ะเชฟเวลาใกล้จะหมดครับผมยังไม่เสร็จอกเลยส่วนที่ยากที่สุดผมยังติดน่องอยู่เลยครับน่องมันเรียบที่สุดแล้วอะแล้วทีนี้เหลือแค่อกก็แบบมีพี่เมนต้ามาช่วยครับเด็กๆครับตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง30วินาทีเท่านั้นนะครับครับเชฟถึงแม้ว่าไม่มีใครออกแต่ผมจะทำให้ได้จานที่ดีที่สุดผมจะได้สิทธิพิเศษครับผมจะทำให้เต็มที่ครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมือขึ้นการจัดการกับวัตถุดิบอย่างถูกต้องและเหมาะสมคือทักษะขั้นพื้นฐานที่เชฟทุกคนควรมีและไก่คือวัตถุดิบที่จะมาพิสูจน์ทักษะความสามารถของน้องๆทั้ง22คนในวันนี้ซึ่งก็ได้เวลาที่ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าใครจะได้เป็น3คนที่สามารถแลกไก่ออกมาได้ดีและสมบูรณ์แบบมากที่สุดวันนี้เด็กๆทำได้ดีมากเลยนะคะหลายคนทำได้เกินความคาดหมายของเราแต่ยังไงก็ตามนะคะเราต้องเลือก3คนที่ดีที่สุดหนูมั่นใจกับชิ้นส่วนไก่ของหนู 100% ค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยแล้วออกมาได้สวยมากมันได้แล้วมันเท่ครับผมอยากได้เป็นจานที่ดีที่สุดครับคนแรกได้แก่พอดีค่ะพอดีค่ะดีใจมากเลยเด็กผู้หญิงอย่างหนูเนี่ยก็สามารถทำสิ่งที่มันใหญ่ๆได้สามารถแลกไก่ทั้งตัวได้ค่ะเป็นไงครับพอดีความยากที่สุดของการแลกคือชิ้นส่วนไหนครับที่ยากที่สุดของก็คืออกค่ะเพราะว่าต้องให้เหลือเนื้อติดกระดูกให้น้อยที่สุดเรามาไล่กันดูกันแต่ละชิ้นส่วนเลยนะครับมาเราเริ่มแลกที่ปีกนะครับแลกออกมาได้เรียบร้อยนะครับออกมาครบหมดเลยนะครับเห็นไหมครับ2ก็คือน่องนะครับนะน่องเนี่ยหนังมันลุยออกมาแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าสวยมากแล้วก็สะโพกนะครับชิ้นอวบอิ่มเลยนะครับเนื้อเต็มมีตรงอกนิดหน่อยที่หนังมันหลุดติดออกมานะครับทั้งสองข้างเลยนอกนั้นถือว่าเราแล่ได้ดีมากนะครับเนื้อออกมาเต็มก้อนเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะโดยรวมแล้วสำหรับอายุแค่นี้เนี่ยภายใน10นาทีเก่งมากครับขอบคุณค่ะหนูก็รู้สึกดีใจครับคนที่2นะคะได้แก่เนลค่ะหนูตกใจแล้วหนูก็นิ่งไปสักพักทุกคนก็บอกให้ไปค่ะน้องเนลครับเคยแลกมาก่อนไหมครับไม่บ่อยค่ะแต่ก็เคยทำมาบ้างเมื่อตอนแข่งรอบที่แล้วเนี่ยเกือบจะตัดนิ้วเชฟเลยเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกปีกเราหันออกมาได้ดีมากใช้ได้เลยตัวต่อมาก็จะเป็นน่องแล่ออกมาไม่มีหลุดลุ่ยสะโพกอาจจะมีเนื้อหนังเนี่ยหายไปนิดเดียวเท่านั้นเองสุดท้ายนะครับมาดูกันที่อกจะเห็นว่าเนื้อนี่ค่อนข้างที่จะเยอะไม่มีเนื้อติดอยู่ที่โครงไก่เลยเก่งมากนะครับกับเวลา10นาทีที่หันออกมาได้เหมือนกับเชฟมืออาชีพเลยดีใจไหมครับดีใจค่ะไหนลองบอกให้เชฟฟังว่าเนลดีใจมากๆเลยค่ะเนลดีใจมากเลยค่ะเชฟเอียนหล่อมากเลยค่ะเชฟเอียนหล่อมากเลยค่ะไม่มีใครได้ยินเลย
หนูว่าเชฟเย็นก็เฉยๆนะคะไม่ได้หล่อสำหรับหนูว่าเท่าไหร่โอเคเยี่ยมมากครับ คนที่ทำได้ดีที่สุดคนที่3นะคะได้แก่มะกอนค่ะผมรู้สึกตกใจที่สุดเลยครับไม่คิดเลยว่าผมจะเป็นจานที่ดีที่สุดมาดูกันชิ้นส่วนแรกปีกปีกของมะกอนสมบูรณ์ตัดที่ข้อต่อพอดีสะโพกและขาค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวหนังไม่มีขาดวิ่นเลยส่วนอกสันในไก่อยู่ครบหนังค่อนข้างสมบูรณ์ชิ้นต่อไปป้าหาที่ติแทบไม่ได้เลยจากคนที่น้ำตาไหลพรากเพราะกลัวการทดสอบที่ผ่านมาป้าถือว่าหนูข้ามผ่านปัญหานั้นมาแล้วขอบคุณครับต่อให้โจทย์ยากขนาดไหนเราต้องมีความอดทนความกล้าที่จะสู้ต่อไปดีใจมากเลยครับหลังจากที่เราได้ตรวจเช็คไก่ของทั้ง3คนแล้วน้องๆทั้ง3คนทำออกมาได้ดีมากๆจะมีความแตกต่างกันก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะชนะในรอบนี้และผู้ชนะในรอบนี้ก็คือมะกอนครับผมเซอร์ไพรส์มากตกใจและดีใจพร้อมกันมากเลยครับขอเชิญน้องมะกอนขึ้นมาบนเวทีเลยครับมายืนเป็นกรรมการไหมประสบการณ์ยังน้อยอยู่ครับโอ้ในเมื่อมีคนที่ทำได้สมบูรณ์แบบก็ต้องมีคนที่ทำได้ผิดพลาดและรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ที่ไม่สามารถแลกไก่ได้สมบูรณ์คนแรกคือมอสค่ะและถวยแบบจะเป็นลมคนที่พลาดคนที่สองจัสตินค่ะครับคนที่สามวีค่ะโอ้สามคนนี้สวยแน่คนที่สี่ฟิจิค่ะรัญญาค่ะชูบีค่ะเฟย์ค่ะตั้นค่ะเคนเนตค่ะแพทค่ะพี่แพทเฮ้ยทำไมมันเยอะจังคนต่อไปนะคะฟุ้ยค่ะและคนสุดท้ายเฟิร์สค่ะเยสไปเลยน้องน้อง12คนที่ประกาศชื่อไปเมื่อน้องพลาดน้องจะต้องเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปส่วนที่เหลือได้ผ่านเข้ารอบไปค่ะเชิญขึ้นไปรอที่ชั้น2เลยค่ะคนที่เขาผ่านเขาลอกเขากีกันจนหนูแสบแก้หูหนูเบื่อมากเลยที่เขากีกันหนูไม่ชอบแล้วเขากีกันนะคะกระทบจิตใจและการแข่งขันในรอบนี้คือบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ invention test และวัตถุดิบที่เด็กๆจะต้องทำในรอบนี้ก็คือชิ้นส่วนของไก่ที่เด็กๆแล่ไว้นั่นเองครับเฮ้ยน่ากินหนูดูชิ้นไก่ของตัวเองเละมากค่ะสภาพนี่ละถวยมากๆผมก็ไม่อยากใช้เนื้อที่ผมแล่เองเพราะมันไม่สวยไม่อยากใช้ไก่ที่มันเละๆครับการที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟจูเนียร์สิ่งสำคัญคือความประณีตแต่ถ้าไก่ที่พวกหนูแล่ออกมาเละไม่สวยงาม
หนูจะต้องรู้จักแก้ปัญหาว่าจะต้องทำอย่างไรกับวัตถุดิบหลักที่พวกหนูมีอยู่เด็กๆมีเวลาเลือกวัตถุดิบในซูเปอร์มาร์เก็ตของ MasterChef เพียงแค่5นาทีเท่านั้นโอ้โหเมื่อเลือกวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลับมาเจอกันที่สเตชั่นพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเองผมแล้วมันไม่สวยก็พยายามเยอะเลยครับทำอะไรกับไก่ได้ดีคิดหนักเลยไบเบคนที่ทำไก่ออกมาได้พังก็น่าจะจบครับแต่ในการแข่งขันครั้งนี้จะมีเพียง6คนเท่านั้นที่ได้เวลา60นาทีส่วนคนที่เหลือจะมีเวลาเพียง50นาที50นาทีมันน้อยมากเลยค่ะหนูยังไม่รู้เลยจะทำทันไหมมีแค่6คนที่ได้60นาทีเอาแล้วในฐานะที่น้องมังกรเป็นผู้ชนะในรอบที่แล้วมังกรจะเลือกเพื่อนคนไหนก็ได้ให้ได้รับเวลา60นาทีมังกรจะเลือกใครให้ได้60นาทีกลุ่มแรกจะเป็นเด็กเล็กครับจริงเหรอคนแรกครับฟิจิครับคนนี้มังกรคนที่2นะครับวีครับคนที่3ตั้นครับรันย่าครับไม่เป็นไรก็หนูจะพยายามที่สุดเพราะว่ายังไงหนูก็มาแข่งเพื่อจะชนะกลุ่มต่อไปที่ผมจะเลือกจะเป็นเพื่อนสนิทครับไม่มีผมหรอกครับเพื่อนสนิทเขาโหไม่ใช่เขาแน่นอนจัสตินคนที่2นะครับmost ขอบเพื่อนสนิทนะครับผมอยากให้เขาอยู่ด้วยกับผมนานๆขอเชิญน้องมังกรขึ้นไปร่วมกับเพื่อนบนชั้น2เลยครับขอบคุณค่ะค่ะสาเหตุที่ผมไม่เลือกเซฟเครดิตคือครั้งที่แล้วเขาไม่เซฟผมก็เลยไม่เซฟเขาครับไม่เป็นไรไม่ต้องเลือกผมก็ได้นะเพราะว่าผมทำได้แน่นอนในการแข่งขันรอบนี้คุยเฟย์เฟิร์สแพทชูบีและเคนเนตจะได้เวลาในการแข่งขันเพียง50นาทีในรอบนี้จะมีอย่างน้อย2คนที่ต้องคืนผ้ากันเปื้อนและออกจาก MasterChef Kitchen สำหรับคนที่ได้เวลา60นาทีนะคะพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะสำหรับคนที่ได้เวลา60นาทีนะคะพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะรันย่าแล้ววิ่งเพื่อนๆเริ่มทางหนูกังวลมากเลยค่ะว่าจะทำทันไหมเพราะหนูไม่อยากออกเครียดมากเลยคนที่เขาได้50นาทีก็น่าจะเสียเปรียบอยู่ถ้าเป็นตันน่าคงจะไม่รอดยังไงก็ได้ค่ะหนูชิวๆเพราะหนูทำได้อยู่แล้วค่ะรันย่าเดินเร็วๆหน่อยลูกเวลาไม่เยอะโอ้ยเมื่อไหร่ถึง10นาทีวะน้องพี่ขอยืมน้ำได้ไหมได้ๆหนูมีน้ำขอยืมจ้ะขอบคุณจ้ะน้องชูบีน้องชูบีครับเราได้เวลาแค่เพียง50นาทีเราจะสู้เพื่อนได้มั้ยไม่ได้ค่ะเรามีสปิริตนักสู้ใช่ไหมครับค่ะเราต้องตั้งสติดีๆถ้าตั้งสติได้เราอาจจะเป็นจานที่ดีที่สุดก็ได้สู้ไม่สู้สู้ค่ะ
เก่งมากขอให้โชคดีนะครับถ้าเราตั้งใจทำแล้วจัดการเวลาดีมันอาจจะออกมาดีก็ได้ค่ะเฟย์ครับคะตอนนี้เฟย์ได้เวลาน้อยกว่าคนอื่น10นาทีเฟย์คิดว่ายังไงครับก็ไม่โกรธค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูทำทันค่ะท้อไหมไม่ท้อค่ะเพราะหนูอยากเป็นมาสเตอร์เชฟจูเนียร์ค่ะนั่นหมายความว่าหนูมีสปิริตนักสู้และหนูคิดว่าหนูจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในครั้งนี้ได้ค่ะเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณขอโชคดีครับหนูจะไม่ท้อค่ะหนูจะสู้ค่ะให้พี่มังกรรู้เลยว่าลดเวลาไปแค่10นาทีหนูก็ทำได้นะการที่ให้เด็กๆนำไก่ที่ตัวเองแล่ไว้ไม่ดีในรอบแรกมาใช้ทำอาหารต่อในรอบที่2ต้องการทดสอบอะไรเด็กๆคะเชฟที่ประสบความสำเร็จจะมีคุณสมบัติ1ข้อนั่นก็คือความปราณีตครับวันนี้นะครับน้องๆทั้ง12คนจะต้องทำอาหารจากไก่ที่เขาแล่ซึ่งเขาทำผิดพลาดจากรอบที่แล้วไก่ที่เขาใช้นะครับจึงมีความปราณีตอยู่น้อยเขาก็จะต้องแก้ไขปัญหาออกมาให้ได้ครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถือเป็นอีก1คุณสมบัติของเชฟที่ดีซึ่งสำคัญมากในครั้งนี้นะคะเพราะว่าน้องทั้ง12คนเนี่ยได้เวลาในการทำอาหารไม่เท่ากันจริงๆแล้วเวลาที่แตกต่างกันเพียง10นาทีเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรต่อการทำอาหารของเด็กๆมากนะครับแต่จะมีผลต่อจิตใจที่เขาคิดว่าเขาได้เวลาน้อยกว่าคนอื่นถึง10นาทีและนี่ก็คือบททดสอบที่จะวัดสปิริตความเป็นนักสู้ของเขาเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เพียงพอหรือเปล่าครับฟุ้ยเฟิร์สเฟย์แพทเคนเนตชูบีทั้ง6คนมีเวลาในการทำอาหารแค่50นาทีเท่านั้นนะคะพร้อมนะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปเร็วไปเร็วเฟย์กี้แล้วเฟย์กี้สู้สู้เฟย์กี้สู้สู้มุดทำอะไรวะรูหลาดวีครับครับไก่ของวีมันค่อนข้างเละตั้งแต่รอบแรกวีแก้ไขปัญหายังไงลูกผมจะถลกหนังออกไปแล้วก็ไปทำเป็นคริสปี้สกินครับแล้วเนื้อล่ะจะเอาไปผัดในคาริซอตโต้แล้วก็มาทอดแล้วเนื้อไก่ใช้ส่วนไหนครับผมผมใช้ส่วนอกครับมั่นใจไหมครับเมนูนี้มั่นใจครับจัดการเลยครับครับพิจิครับไก่ของพิจิที่แล่มารอบแรกเนี่ยมันเละแล้วพี่จิแก้ปัญหายังไงครับผมก็แกะหนังออกไปครับเพราะว่าหนังมันไม่สวยครับผมก็เลยไม่ได้ใส่แล้วพี่จิทำเมนูอะไรครับลูกชิ้นสไตล์โมเดิร์นครับเป็นแบบทอดกรอบแล้วก็มีพัมกินพูเรแล้วก็ซอสบวกซุปผมจะใช้เป็นส่วนกระดูกของไก่ครับเหมือนชิคเก้นจูหรือเอาน้ำจากไก่มาทำเป็นซอสโอเคครับเร่งเวลาหน่อยนะครับครับพี่เบิร์ดเทมเปอร์แรงดันเหรอระวังเนื้อเละนะเฟิร์สครับเฟิร์สมีเวลาน้อยกับเขา10นาทีคิดว่าตัวเองจะทำทันไหมทันครับวันนี้จะทำเมนูอะไรผมจะทำเมนูพาสต้าไก่ครับมันจะเหมือนข้าวมันไก่ครับแต่ผมไม่ใช้ข้าวผมใช้เป็นเส้นพาสต้าแทนครับแล้วทำพาสต้าหรือยังนี่ครับพักอยู่ครับตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับจะขึ้นเส้นทันหรือทันครับดูเวลาให้ดูนะครับว่าเราได้เวลาน้อยกว่าคนอื่นครับเชฟเร่งกันนะครับครับเชฟพี่แพทโอเคไหมมันไม่ได้ทำไก่หวานอ่ะมันไม่ทันอ่ะแพทครับคะแพททำเมนูอะไรบ้างครับวันนี้นะคะหนูทำข้าวผัดน้ำพริกกะปิเสิร์ฟคู่กับไก่หวานค่ะแต่ว่าไก่หวานน่าจะทำไม่ทันค่ะแต่วันนี้วัตถุดิบหลักเราเป็นไก่นะครับหนูต้องดูให้ดีนะเราวัดกันที่ตัวไก่ที่หนูแล่มาเองค่ะอ่ะงั้นสู้ๆนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะถ้าหั่นซอยเล็กๆบางๆอ่ะ10นาทีก็สุกแล้วเมื่อไหร่จะได้ถึงแม้ว่าเมนูของหนูจะสร้างสรรค์มากแค่ไหนแต่ถ้าไก่ที่เป็นวัตถุดิบหลักไม่สุกทุกอย่างก็คือจบนะครับเฟย์เฟย์เฟย์ลูกเฟย์ครับวันนี้จะทำเมนูอะไรหนูจะทำเมนูไก่อบสมุนไพรซอสครีมมะนาวค่ะใช้ไก่ช่วงไหนครับหนูใช้ไก่สะโพกค่ะเอาไปเสียให้สีมันสวยก่อนค่ะแล้วหนูค่อยเอามาอบกับสมุนไพร
โอ้โห50นาทีเนี่ยเราจะสู้เพื่อนได้ไหมครับหนูสู้ได้แน่นอนครับหนูมั่นใจมากค่ะโอเคเก่งมากครับขอบคุณค่ะหนูมาแข่งทำอาหารใช่ไหมคะหนูก็ต้องเตรียมตัวมาดีนะคะครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะคะแนนครับครับคะแนนได้เวลา50นาทีจะทำเมนูอะไรครับเป็นข้าวมันไก่สไตล์ฝรั่งเศสครับข้าวมันไก่ฝรั่งเศสว้าวมันเป็นยังไงครับข้าวมันไก่แบบจีนเนี่ยเป็นสไตล์ฝรั่งเศสเหมือนข้าวมันไก่ไทยนะคะแต่มันจะมีรสทรัฟเฟิลแล้วจะมีซอสที่แตกต่างมีมัชรูมครีมซอสแล้วก็มีบัลซามิกซอสครับแล้วเวลา50นาทีมีปัญหาอะไรไหมครับนิดหน่อยครับมันต้องเข้าเตาอบครับจำไว้นะครับการไม่ใช่พิธีต้องรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจัดการเวลาให้ดีด้วยครับขอบคุณครับมีใครน่าสนใจบ้างคะนี่ของผมเลยครับเคนเนธครับเขาจะทำข้าวมันไก่สไตล์ฝรั่งเศสจะใส่ทรัฟเฟิลลงไปด้วยนะครับและแทนที่จะเป็นน้ำจิ้มนะเขาก็จะมีซอสเป็นครีมเห็ดแล้วก็ยังมีบัลซามิกซอสแทนน้ำจิ้มใส่ลงไปด้วยแล้วก็จะมีน่องไก่ที่เอาไปอบไม่เบาเลยนะดูดีอีกคนนึงครับเมนูคล้ายๆกันเลยก็คือเฟิร์สเขาจะทำข้าวมันไก่เหมือนกันครับแต่เขาบอกว่าข้าวมันไก่ของเขาเนี่ยครับไม่ได้เสิร์ฟกับข้าวจะเสิร์ฟกับพาสต้าเขาจะทำเส้นพาสต้าสดเองนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเขาเอาอกกับน่องเนี่ยเข้าหม้ออบแปลงกันครับเพื่อที่จะเสิร์ฟเป็นข้าวมันไก่ครับโอ้โหพูดถึงเส้นพาสต้านะนี่เลยค่ะตั้นเขาก็จะทำพาสต้าเป็นราวิโอลี่อันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นแบบพาสต้าแผ่นใหญ่และเอาไก่ไปไว้ข้างในต้องรอดูว่าเขาจะเสิร์ฟกับซอสอะไรแล้วมีใครบ้างคะที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงแพทเลยครับแพทบอกว่าแพทจะทำข้าวคลุกกะปิไก่หวานแต่เขาบอกว่าตอนนี้เวลาไม่พอแล้วเขาอาจจะไม่ทำไก่หวานน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าการตัดสินของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับรสชาติความคิดสร้างสรรค์และการชูวัตถุดิบหลักซึ่งก็คือไก่นะครับมันก็ไม่มีวัตถุดิบให้ชูนะครับสำหรับที่ผมเป็นห่วงนะครับก็คือกลุ่มเด็กเล็กนะครับที่ได้เวลา50นาทีเท่านั้นเองน้องชูบีครับเขาเนี่ยมีความกังวลกลัวว่าจะทำไม่ทันฮะเพราะว่า50นาทีเท่านั้นเองนะครับว่าเขาจะเริ่มอะไรก่อนดีนะครับเราต้องกลับมาดูกันแล้วล่ะครับว่าเขาจะตั้งสติแล้วกลับมาพร้อมที่จะสู้ได้หรือเปล่าครับเหลือเวลาอีกเพียง10นาทีนะคะถ้าใครยังไม่ได้เอาไก่ลงเตาบอกเลยว่าอาจจะไม่ทันและกรรมการไม่ชิมไก่ดิบค่ะตันครับครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีพาสต้ายังไม่ต้มเลยจะทันหรือเปล่าการต่อสู้ใน MasterChef Kitchen ของน้องๆเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามแต่ด้วยสถานการณ์ที่กดดันรวมไปถึงข้อจำกัดของเวลาอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ไม่ทันเวลาเหลือ10นาทีแล้วลาบิโอลี่ผมยังไม่ได้ต้มเลยน้องตั้นครับครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีน้องตั้นยังทำลาบิโอลี่ไม่เสร็จเลยจะทันไหมครับทันครับเพราะว่าผมต้มแค่3นาทีแล้วซอสอยู่ไหนซอสยังไม่ได้ทำเลยครับอ้าวต้องจัดการเวลาให้ดีๆแล้วนะครับครับเร่งเลยครับครับขอบคุณครับผมคิดว่าทันครับผมถ้าสมมติเราบอกว่าไม่ทันความมั่นใจเราก็จะหายไป 50% แล้วเราจะสู้ไม่ถอย Never give upชูบีคะในหม้อแรงดันมีอะไรมีไก่ค่ะเนี่ยตอนนี้ไม่มีไฟนะแล้วมันจะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวหนูจะดูข้างในค่ะตอนที่ชูบีร้องไห้หนูสงสารเขามากเพราะว่าเขาเป็นเด็กแล้วก็ได้50นาทีด้วยค่ะปั้นออกหมดแล้วใช่ไหมคะหนูต้องการให้มันเปื่อยมากกว่านี้
หนูต้องรีบแก้ปัญหาชูบีปัญหามีไว้แก้และอย่าท้อสู้ไหมคะเต็มที่ค่ะคือจบเลยจัสซินครับพร้อมจัสซินอบไก่ไปนี่จะทันป่ะครับอาจจะทันครับอบไก่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับอบไก่ผมใช้15นาทีครับจัสซินจะแก้ปัญหายังไงผมจะเอาไปเสียครับผมก็เลยกะว่าจะเอาออกจากเตาอบก็เอาไปเสียในกระทะครับไก่นี่กินสุกนะครับกินดิบไม่ได้ครับเร่งนะครับเหลือเวลาอีกเพียง1นาทีชิมทุกอย่างก่อนลงจานได้ยินไหมครับครับเชฟครับเชฟที่ผมร้องไห้เพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะไม่ทันครับว่าแบบเสียให้มันโดนเนื้อให้มันสุกให้มากที่สุดครับเพราะว่าโอเวอร์คุกก็ยังดีกว่าไม่สุกครับเด็กๆคะ30วินาทีสุดท้ายตรวจความเรียบร้อยของจานตอนนี้จะหมดเวลาค่ะหนูเช็ดจานเตรียมจัดจานหาดอกไม้อันไหนเข้ากันบ้างก็วางไว้หมดเลยค่ะอย่ายอมแพ้เว้ยได้ไหมตามได้ไหมตามได้ได้ได้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ย10 9 8 7 6 5 4 3 2หมดเวลายกมือการจัดการกับวัตถุดิบหลักที่ไม่สมบูรณ์คือสิ่งที่น้องๆจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเหล่าคณะกรรมการยังคงคาดหวังว่าน้องๆจะรังสรรค์เมนูออกมาได้แปลกใหม่และน่าประทับใจวันนี้นะคะเด็กๆสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาหรือว่าในเรื่องของวัตถุดิบได้อย่างมีสปิริตนักสู้มากๆตอนนี้นะคะถึงเวลาที่คณะกรรมการจะชิมอาหารของเด็กๆแล้วขอเชิญคนแรกนะคะเคนเนตค่ะเคนเนตครับวันนี้ทำอะไรครับผมทำเป็นเมนูข้าวมันไก่สไตล์ฝรั่งเศสครับแล้วก็เสิร์ฟกับมัชรูมครีมซอสแล้วก็บัสเมกซอสครับและมั่นใจแค่ไหนครับว่าไก่จะสุกมั่นใจว่าไก่จะสุก 100% แต่ว่าผมกลัวนิดหน่อยว่ามันจะโอเวอร์คุกครับอ่ะมาดูกันนะพอใจไหมครับดูจากตรงนี้ก็พอใจครับว่ามันสุกกำลังดีด้วยล่ะน่องไก่ของเคนเนตที่เอาไปทอดและยัดไส้ในทรัฟเฟิลแล้วนำไปอบมันนุ่มและหอมมากครับแล้วมีกลิ่นของทรัฟเฟิลฟุ้งเลยซึ่งถือว่าอร่อยแต่ตัวข้าวเนี่ยขาดนิดเดียวคือการปรุงรสข้าวใส่เกลือหน่อยมันจะสมบูรณ์เลยเพราะว่าไก่ของเคนเนตเนี่ยเยี่ยมยอดมากครับขอบคุณครับก็อยากจะบอกกรรมการว่ากินให้อร่อยนะครับถึงไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยครับเชียบอธิบายจานนี้ให้ฟังครับชื่อว่าเมนูลาวิโอลี่อร่อยไม่รู้เบื่อครับทำเป็นลาวิโอลี่น้ำพริกอ่องครับแล้วก็เสิร์ฟคู่ไปกับเพสโต้ผักชีครับลาวิโอลี่นี่รีดเส้นเองเลยหรือเปล่าครับรีดเส้นเองครับใจถึงมากนะครับตอนนี้คิดอะไรอยู่ครับคิดว่ากลัวโดนด่าครับกลัวโดนว่าใครเชฟเอียนเชฟเคยด่าเหรอมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ของผู้ใหญ่ไงครับใช่แต่นี่มาสเตอร์เชฟอะไรครับจูเนียก็อาจจะโดนเหมือนกันนะครับโอ้ตาย
จะให้เชฟพูดตรงๆมั้ยเนี่ยตรงๆเลยครับรับได้ถ้าต้องออกวันนี้นี่คิดยังไงเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราทําเต็มที่แล้วอย่างแรกเลยนะครับเส้นพาสต้าที่เราทําออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันนุ่มมากแผ่นมันบางอย่างที่สองตัวที่เป็นน้ำพริกอ่องรสชาติจัดจ้านกับการที่เราใช้ผักชีเอามาทำเป็นเพสโต้เป็นไอเดียที่ดีเก่งมากครับครับขอบคุณครับบ้านมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากนั่นคือทำน้ำพริกอ่องแบบไทยๆใส่ไปในไส้ป้าชอบการรีดแป้งราวิโอลี่ป้าชอบซอสผักชีบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ดีมากขอบคุณครับเชียบจัสตินค่ะผมมั่นใจกับเมนูนี้มากเลยครับแต่ติดแค่อย่างเดียวว่าไก่มันจะดิบเครียดมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราเสิร์ฟอาหารดิบมันไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้กินครับจัสตินครับทำไก่เมนูอะไรครับวันนี้ผมตั้งชื่อเมนูนี้ชื่อว่าไก่ย่างสีสันแห่งเอเชียครับเสิร์ฟคู่กับข้าวบาสมาตินครับแล้วก็จะมีตัวตัดเลี่ยนเป็นน้ำอาจาดครับแล้วไก่นี้ใช้ส่วนไหนครับไก่ใช้ส่วนอกครับเอาไปอบที่จริงผมกะจะอบ15นาทีครับแต่ว่ามันไม่ทันเราอบไม่ครบตามเวลาที่ตั้งใจไว้นะครับมันอาจจะไม่สุกก็ได้รู้ใช่ไหมครับว่าไก่ดิบรับประทานไม่ได้สุกครับสำหรับอาแล้วเนี่ยไก่ไม่ได้สุกถึงขนาดแห้งเป็นกระดาษถือว่าเป็นอกไก่ที่กินแล้วใช้ได้ครับและความอร่อยตรงนี้อยู่ที่ข้าวบาสมาติที่หุงและปรุงรสเข้ามาตรงตามคุณลักษณะของข้าวบาสมาติเลยครับขอบครับก็ดีใจครับที่ไก่ก็สุกครับเพราะว่าตอนแรกผมก็กลัวว่ามันจะดิบเกินครับคือผมรู้สึกว่าผมชอบเท็กซ์เจอร์ของมันก็เลยลองมาทำกับไก่ครับตอนแรกอ่ะแหมเงียบเชียวนะพอชมนิดเดียวคุยเก่งเลยภาพรวมโดยสรุปแล้วถือว่าดีใช้ได้เลยครับขอบคุณมากครับก็รู้สึกพอใจในอาหารของผมครับมีอย่างเดียวที่ผมต้องพัฒนาเรื่อยๆก็คือความคิดสร้างสรรค์ผมก็ต้องฝึกต่อไปครับมอสค่ะเมนูนี้ทุกอย่างก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเลยไก่น่าจะสุกพอดีเนื้อนุ่มหนังกรอบผมคิดว่าวันนี้ผมก็ผ่านเข้ารอบหรือไม่ก็ได้เป็นทีมกัปตันในตอนต่อไปครับมอสครับอธิบายจานนี้ใช่ฟังครับผมตั้งชื่อเมนูนี้ว่าเกเนรีเริงร่าในซอสกะเพราครับผมใช้เป็นเนื้อสะโพกผสมกับเทนเดอร์ลอยแล้วก็ผสมกับเนื้ออกครับคิดว่าถ้าเชฟตับลงไปเนี่ยมันจะสุกไหมครับมันต้องสุกครับเรามาดูกันโอ้คิดว่าถ้าเชฟตับลงไปเนี่ยมันจะสุกไหมครับมันต้องสุกครับเรามาดูกันโอ้ตัวที่ทำเป็นไก่ม้วนเนี่ยได้นำไปนึ่งก่อนเป็นวิธีที่ฉลาด
แต่ว่าอาจจะทำนานเกินไปมันเลยทำให้ไก่แห้งรสชาติซอสกะเพราของเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่เลยส่วนตัวผักนะครับค่อนข้างที่จะเหม็นเขียวจานนี้เนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรต้องปรับปรุงนะครับโมสมีความตั้งใจมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำตัวไก่ม้วนที่เอาสะโพกมาหุ้มกับเนื้อหน้าอกและสันในแต่เทคนิคที่ทำออกมาเนี่ยยังไม่ชำนาญพอสะโพกถือว่านุ่มด้านนอกแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นเนื้อหน้าอกมันแห้งตัววัตถุดิบหลักยังทำไม่ดีพอสำหรับซอสได้รสชาติแต่ไม่มีกลิ่นกระเพราเลยอันนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ครับก็รู้สึกกังวลครับเพราะว่ารอบนี้มันก็เป็นรอบที่คัดออกครั้งก่อนผมก็อยู่ตรงปากเหวอยู่แล้วผมก็ไม่อยากที่จะเป็น3คนที่แย่ที่สุดครับวีค่ะเมนูอันนี้ของผมสุดเพอร์เฟคครับโอ้คิดท่านี้นานยังครับเปล่าครับเพิ่งคิดได้เมื่อกี้วีครับอธิบายอาหารจานนี้ให้ฟังครับอาหารจานนี้ชื่อว่าข้าวริซอตโต้ต้มข่าเสิร์ฟกับไก่ทอดซอสน้ำปลาพริกครับวีเอาไก่ไปทำอะไรครับเอาไปทอดครับจะกินได้หรือเปล่าครับกินได้ครับไก่ทอดออกมาสุกพอดีรสชาติเข้มข้นเพราะว่าเราเอาไปคลุกกับน้ำปลาส่วนตัวข้าวเองเนี่ยช่วยมันแข็งไปนิดนึงนะครับถ้าสมมุติเราใช้เวลาทำข้าวให้สุกวันนี้อีกหน่อยเนี่ยเชื่อว่าจานนี้เนี่ยจะออกมาดีเลยครับเก่งมากครับขอบคุณค่ะเฟย์ค่ะหนูขาสั่นพับๆเลยค่ะหนูกลัวมากเลยข้อหนูกลัวไก่ไม่สุกค่ะเฟย์สู้ๆเฟย์ได้เวลากี่นาทีครับ50นาทีค่ะก็ถือว่าเป็นเด็กเล็กที่ได้เวลาแค่50นาทีแล้วทำอะไรครับวันนี้หนูทำเมนูไก่อบสมุนไพรซอสครีมมะนาวค่ะหนูใช้สะโพกเปลี่ยนจากการใช้เตาอบมาเป็นการใช้กระทะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็อบด้วยสมุนไพรแทนค่ะนานแค่ไหนครับ12นาที2นาทีงั้นเดี๋ยวลองชิมดูว่าไก่จะออกเป็นยังไงบ้างเห็นไหมว่าไก่สุกเฟใช้สะโพกไก่แล้วยิ่งมาใช้วิธีการอบปิดฝาในกระทะแค่12นาทีสุกกำลังดีและนุ่มหนังหอมกินกับซอสครีมมะนาวสดชื่นหัวหอมเซอร์รี่แครอทผัดตัวนี้เป็นตัวเพิ่มรสชาติที่ดีมากเลยสำหรับเด็กเล็กขนาดนี้นะถือว่าทำออกมาเหมือนกับจานที่ผู้ใหญ่ทำให้อากินเลยอ่ะเก่งมากเลยครับสำหรับจานนี้นะตัวไก่เองอ่ะอร่อยใช้ได้เลยไปเจอซอสครีมมะนาวมันเข้ากันนะในขณะเดียวกันหนูใช้ผักรวมอันนี้เนี่ยป้าได้กลิ่นหอมที่หนูผัดป้าคิดว่าจานนี้หนูกล้าที่จะใช้เนื้อสะโพกในเวลาที่จำกัดในขณะซึ่งหนูอยู่ในกลุ่มเด็กเล็กหนูทำเหมือนหนูได้60นาทีเท่าคนอื่นเลยนี่แหละค่ะสปิริตนักสู้ด้วยความที่วันนี้นะคะมาก่อนให้หนู50นาทีหนูลดความมั่นใจเหลือเพียง 50% นะคะอธิบายอาหารจานนี้เชฟฟังครับจานนี้นะคะมีชื่อเมนูว่าต้มจิ๋วในตำนานกับข้าวน้ำพริกกะปิไก่หวานค่ะอืม
2จานนี้นะครับตัวที่เป็นต้มจิ๋วจะมีรสชาติเปรี้ยวอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีตัวที่มาทำให้มันสมดุลส่วนตัวที่เป็นข้าวมันแฉะไก่เองเนี่ยเป็นตัววัตถุดิบหลักแห้งครั้งที่ผ่านมานะครับน้องแพทย์เคยทำผลงานได้ดีแต่ครั้งนี้เชฟมองไม่เห็นความคิดสร้างสรรค์มันเหมือนกับข้าวจานหนึ่งมากับแกงอีกจานหนึ่งถ้าเราอยากจะเป็นเชฟที่ดีนะครับเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่ใส่เข้ามาด้วยวันนี้ยังใช้ไม่ได้เลยนะครับต้มจิ๋วของแพทมีรสเดียวเลยค่ะคือมันเปรี้ยวมากวัตถุดิบหลักไม่ว่าจะเป็นไก่ที่แพทใส่เข้าไปในข้าวคลุกน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นไก่หวานไม่ว่าจะเป็นไก่ในต้มจิ๋วมันแห้งมากค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งป้ามองไม่เห็นความคิดสร้างสรรค์ในจานของแพทเราความคิดสร้างสรรค์ด้วยแพทต้องปรับปรุงถ้าหนูอยากทำตามความฝันของหนูค่ะขอบคุณค่ะข้าวมาแล้วพี่แพท First ค่ะผมมั่นใจในจานของผมครับเพราะว่ามันน่าจะอร่อยแล้วก็จัดจานสวยด้วยครับเฟิร์สครับอธิบายจานนี้ให้ป้าฟังครับเมนูนี้ชื่อว่าสปาเกตตี้มันไก่ครับเสิร์ฟคู่กับซอสมิโซแล้วก็ฟักทองผมเอาไก่ไปใส่หม้ออบแรงดันครับเส้นผมเอาเป็นเส้นสปาเกตตี้ครับทำเองครับงั้นเรามาดูกันสีอะไรครับมันยังไม่สุกครับเนื้อไก่มันไม่สุกนั่นหมายความว่าเวลามันไม่พอป้าจะหาชิมในส่วนที่มันสุกน่าเสียดายนะครับเฟิร์สทำเส้นออกมาได้ดีซอสรสชาติใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยแต่เนี่ยถึงแม้ว่าป้าจะเลือกส่วนที่สุกแล้วเนี่ยเฟิร์สจำที่ป้าเตือนได้ไหมครับได้ครับระวังไก่ไม่สุกเราได้ปฏิญาณไว้ว่าเราจะรับผิดชอบต่อผู้รับประทานครับทุกอย่างดีแต่ว่าวัตถุดิบหลักไม่ดีเนี่ยคือจบอ่ะคนสุดท้ายนะคะชูบีค่ะถ้าไก่มันไม่สุกมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วเวลามันหมดก่อนแล้วหนูยังลงไก่ไม่ทันมันก็ไม่ทันหนูกังวลมากมากเลยค่ะชูบีเล่าจานนี้ให้ป้าฟังหน่อยสิคะอันนี้ชื่อว่าไก่ดื่มไวน์แดงค่ะจะมีเส้นพาสต้าแล้วก็จะมีไก่มีน้ำซุปของไวน์แดงแล้วก็จะมีพวกผักค่ะชูบีทำยังไงกับไก่คะไปเสียค่ะแล้วก็จะเอาไปตุ๋นแต่ไฟมันดับค่ะนั่นหมายความว่าหม้อแรงดันของหนูไม่ได้อยู่บนไฟตลอดเวลาแล้วชูบีมั่นใจไหมว่ามันสุกมั่นใจค่ะแต่ไม่มั่นใจมากเอาละนะป้าจะมาดูแล้วนะว่าไก่ของหนูสุกหรือเปล่าพอใจไหมป้าจะลองชิมนะ
ูบิงคะหนูเก่งมากที่หนูสามารถใช้หม้อแรงดันนั่นค่ะตัวเล็กๆไม่กลัวเหรอไม่กลัวจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แม้มันไม่ได้อยู่บนไฟความร้อนที่ค้างอยู่ในหม้อมันมากพอที่จะทำให้ไก่ของหนูสุกพอดีหนูเก่งที่ตัดสินใจใช้ซอสไวน์แดงมันทำให้อกไก่ชิ้นนี้ฉ่ำขึ้นแต่จานนี้เพียงแค่ชูบีเติมเกลือเข้าไปมันจะเป็นจานที่อร่อยมากชูบีครับชอบความคิดที่หนูเลือกทำเมนูไก่ตุ๋นไวแดงหรือคอกโอแวงนี่ขนาดหม้อแรงดันทำงานไม่เต็มที่นะมันยังหอมไวแดงขนาดนี้ถ้าหนูรู้จักคุมไฟให้ 100% และคุมเวลาให้พอดีนะซอสไวแดงมันจะงวดลงมาจนที่มันได้ที่และรสชาติมันจะเข้มกว่านี้แต่สำหรับเด็กเล็กอย่างหนูถือว่าใช้ได้เลยเก่งครับขอบคุณค่ะแม้ว่าการแข่งขันจะเดินทางมาได้เพียง5สัปดาห์แต่น้องๆหลายคนก็ได้พัฒนาฝีมือและรังสรรค์จานอาหารออกมาได้อย่างน่าประทับใจแต่ถึงอย่างไร2คนที่มีข้อผิดพลาดมากที่สุดจะต้องคืนผ้ากันเปื้อนและจบความฝันลงได้วันนี้ที่จะเป็นจานที่ดีที่สุดแต่หนูก็มั่นใจที่หนูจะไม่ได้เป็นจานที่แย่ที่สุดและหนูจะอยู่ตรงกลางไม่ตกไปไหนเลยในรอบนี้นะคะมีอาหารที่ดีที่สุดอยู่2จานด้วยกันค่ะ2จานจานที่ดีจานแรกเป็นของตั้นครับแต่ยังมีอีกหนึ่งจานที่ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกจานนั้นเป็นของเฟย์ครับพวกหนูทั้งสองคนจะได้เป็นหัวหน้าทีมในการแข่งขันภารกิจแบบทีมหรือทีมแชลเลนจ์ในครั้งต่อไปครับดีใจมากเลยค่ะทำสำเร็จแล้วตอนก็ต้องสู้เต็มที่ค่ะผมเพื่อที่จะพาทีมชนะไปให้ได้ในครั้งนี้นะคะเราได้มองเห็นถึงความพยายามในการทำอาหารของเด็กๆอย่างสุดความสามารถนะคะและวันนี้ก็ต้องมี2คนที่คืนผ้ากันเปื้อนและกลับบ้านเด็กๆที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะขอให้ออกมาด้านหน้านี้ค่ะFirst ค่ะแพทค่ะไม่อยากให้ทั้งหกคนไปอ่ะมอสค่ะพี่มอสใน3คนนี้มี2คนที่จะต้องกลับบ้านเฟิร์สก้าวขึ้นมา19ครับ First จะยอมรับข้อติชมและคำตัดสินอย่างเปิดใจกว้างใช่ไหมครับครับยอมรับครับวันนี้ไก่ของ First ดิบและไม่สามารถรับประทานได้ขอแสดงความเสียใจกับ First ด้วยครับส่วน Pat และ Most ก้าวขึ้นมา19ครับวันนี้จะต้องมีอีกหนึ่งคนที่ต้องกลับบ้านและคนนั้นก็คือขอแสดงความเสียใจกับแพทด้วยครับวันนี้แพทพลาดเรื่องรสชาติความคิดสร้างสรรค์และการชูวัตถุดิบในขณะที่โมส
รสชาติและความคิดสร้างสรรค์ยังพอใช้ได้แต่โมสต้องกลับไปปรับปรุงอย่างมากนะครับขอแสดงความเสียใจกับหนูทั้งสองคนด้วยนะคะเรารู้ว่าหนูทั้งสองคนได้สู้อย่างสุดความสามารถแล้วเหรียญนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจว่าพวกหนูทั้งสองคนมีความกล้าที่จะเดินตามความฝันจำไว้นะคะคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะโชคดีนะคะทั้งสามคนเลยเออไม่เป็นไรนะแม่ขอบอกพ่อว่าผมขอโทษที่ผมทำไม่ได้แต่ผมจะพยายามเพื่อที่จะเป็นเชฟเหมือนพ่อครับวันนี้หนูก็จัดการแข่งขันหนูจะไม่หยุดฝันแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูรักในการทำอาหารและการทำอาหารทำให้หนูมีความสุขได้ค่ะ